ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนที่อยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่ว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นก็ขอเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็เป็นข้อมูลสากลด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่า12ราศีวันนี้ภาพรวมเริ่มต้นสัปดาห์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะต้องระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างนะอย่างที่บอกทุกครั้งว่าเรื่องของเงินทองนั้นไม่เข้าใครออกใครวันนี้ระวังให้ดีนะคะส่วนเรื่องของหัวใจก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยโดยเฉพาะคนที่มีคู่เน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังสามารถที่จะบริหารสภาพคล่องได้เหมือนกับเรื่องของงานนะคะวันนี้ในเรื่องของจังหวะจากคนหรือว่าการหาผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็สามารถปรับเข้าหากันได้นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าช่วยใครแล้วตัวเองต้องลำบากเว้นไว้บ้างก็จะดีนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปคาดหวังมากจนเกินไปเพราะว่าหลายปัจจัยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดฉะนั้นก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถดูแลตัวเองรวมไปถึงคนใกล้ชิดได้ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของการงานคนที่เคยพึ่งพาอาศัยกันวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นก็อย่าไปไว้ใจใครมากจนเกินไปทุกอย่างต้องยืนบนลำแข้งของตัวเองเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายก็อย่าเพิ่งถอดใจลองมองหาวิธีการอื่นๆบ้างนะคะเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าให้อารมณ์นำพาทุกๆอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการใกล้ชิดกันเขาบอกอย่าคิดเยอะนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ทำในสิ่งเดิมๆอย่าไปคิดที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะใครจะทำธุรกิจนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่โอกาสที่ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองประมาณตนเองดีที่สุดวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่นะไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราคงต้องเป็นฝ่ายเข้าหาหรือว่าเป็นฝ่ายง้องอนแทนเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะไม่เหมาะกับการทำอะไรที่ต้องเร่งรีบวันนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่มีครอบครัววันนี้จะเหนื่อยกับบริวารเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้หัวใจค่อนข้างอึดอัดตัดสินใจก็ลำบากส่วนในเรื่องของงานกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้ท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะข้อมูลสำคัญคือวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดและใครได้เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของการงานบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยค่ะคุณนันทินีนะคะ14สิงหาคม2516เวลาเกิดตี 5:45 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังปีนี้นะฟังให้ดีนะครับถ้าในแง่ของเวลาเกิดไม่ได้คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดนะในช่วงอายุย่าง43เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงพี่น้องก็ได้
จะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของงานนะถ้าทำงานเดิมอยู่แล้วปีนี้ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งถ้ายังไม่ได้ทำอะไรอยากจะเริ่มต้นเหนื่อยหน่อยในการหาแต่สุดท้ายคุณจะได้งานที่ตรงใจปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องนะอย่างน้อยแหละปีนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นจากการใช้น้ำพักน้ำแรงเด่นในเรื่องของงานขวนขวายเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสะทอนนะคะเกิดวันที่17มีนาคม2520นะคะวันเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีถามงานถามเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะปีจอนี้ก็ไปทำบุญบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยจริงๆแล้วขยับเลข8เนี่ยก็คือในเรื่องของราหูนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงความมัวเมาลุ่มหลงก็ได้นะขยับเป็น96นะหรือ69ดีกว่าเยอะสุขภาพด้วยพื้นชะตานั้นนะครับก็สุกกระเสาเนี่ยสุกหมายถึงอะไรฮะระบบสืบพันธุ์ก็ได้คออักเสบก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็พวกไขข้อภูมิแพ้แม้กระทั่งลำไส้คือเสาถ้าเสียเนี่ยเป็นอะไรมันจะยืดยาวของผมขนาดด้วยพื้นชะตาผมไม่มีปัญหานะแต่ปีจรเสากะลีปีนี้ผมมีปัญหาเรื่องแพ้อะไรง่ายมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจฉะนั้นคุณเองถ้าเป็นพื้นดวงก็ยิ่งต้องตรวจเช็คในแง่ของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่เด่นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอนนะคะ11มกราคม2518ค่ะเวลาเกิด 18:35 นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการงานการเงินเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้โอนย้ายงานคะเบื่องานธนาคารเครียดค่ะต้องหายอดเงินฝากใช่ไหมเป็นกันหมดนะครับก็อย่างนี้นะฟังผมให้ดีนะครับถามว่าเกณฑ์ในการโยกย้ายมีหรือไม่ก็ตอบว่ามีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเลือกเอาระหว่างการอยู่อดทนกับงานเดิมกับการไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ผมเชียร์ให้อดทนนะถ้าเป็นไปได้ลักษณะของการโอนย้ายภายในให้ลองทำดูนะครับปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่เด่นและยืนยันให้สบายใจสิ่งที่ทายเมื่อสักครู่นี้เป็นปีจรคำว่าอุตสาหะมันไม่แปลกมันเบื่อมันอยากจะเปลี่ยนแต่ด้วยพื้นชะตายืนยันครับของคุณเนี่ยทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าชะโลกกับตัวเองแล้วนะเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้ต่างหากเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีของคุณก็ถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ว่ากันนะเตือนไปแล้วถ้าเกิดมีโอกาสจะเปลี่ยนก็พยายามนะหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะฟังให้ดีนะถ้ายังไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งทำถ้าเปลี่ยนแล้วได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโรเตทภายในหรืองานใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้คุณนะหาโอกาสซื้อข้าวสารเนี่ยถวายพระสงฆ์อันนี้ทำหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหนูกุลนะคะ2สิงหาคม2511ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันศุกร์จะขายบ้านได้ในช่วงเดือนไหนค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง48นะครับเข้า48สักครู่ครับมูระมรณะนะก็พอจะได้ลุ้นนะครับของคุณเกณฑ์ตัดเป็นปีตามอายุย่างนะกันยานี้คงไม่ทันอีกช่วงหนึ่งเน้นหน่อยก็คือช่วงประมาณมกราคมกุมภานะโหมประชาสัมพันธ์ใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆที่มีให้เกิดประโยชน์หรือแม้กระทั่งการใช้มืออาชีพที่เขารับทำหน้าที่ในเรื่องของการช่วยขายอันนี้ฝากไปพิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฉัตรธนานะคะ16ตุลาคม2517ค่ะเวลาเกิด 4:13 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะอยากทราบเรื่องของการเงินก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับว่าแล้วทานังกาลีผมจะเตือนทั้งเรื่องเงินกระดุมพระแล้วก็งานด้วยนะฮะของคุณถ้าทำงานอยู่แล้วเกาะเก้าอี้ให้แน่นระวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงพ้นตุลานี้ไปแล้วจะเบาลงนะแต่ก็ยังไงไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานก็จะเตือนเรื่องปัญหาสภาพคล่องอยู่ดีนะครับช่วงปีจรนี้อายุย่าง41ดาวการเงินเสียทั้งคู่ครับให้รอผ่านเข้าย่าง42ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของคุณในช่วงเวลานี้นะครับให้ไปถวายพวกเครื่องอัฐบริขารนะครับช่วงเข้าพรรษานี้ก็ได้นะจะเป็นบาทพระก็ได้นะครับแล้วก็ประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง41นี้ SMS ต่อมาค่ะ
คุณบุญพลายนะคะ23พฤษภาคม2514นะคะเวลาเกิด 6:10 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ 6:10 อาชีพอะไรสักครู่ครับอังคารเดชมหาอุดก็คุณบุญพลายถ้าเป็นผู้ชายตัดผมชายก็ได้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแข็งๆหน่อยธุรกิจพวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีนะครับการซื้อขายรถนะมือ1มือ2ก็ได้ส่วนใน อีกกลุ่มนึงนะพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับเบอร์โทรศัพท์11ค่ะ11คือราชาโชคฮะความสะดวกสบายไม่เสียใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแหม่มนะคะ6ธันวาคม2519ค่ะเวลาเกิด 6:00 นวันจันทร์นะคะถามเรื่องของโชคลาภเรื่องของการเงินการงานแล้วก็คู่ครองค่ะสิ่งโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่ปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับการเดินทางหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอุบัติเหตุของคุณเนี่ยให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะครับถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยประคับประคองกันหน่อยผ่านได้แต่พื้นดวงไม่ค่อยดีนะพื้นดวงไม่ค่อยดีฉะนั้นอาจจะต้องใช้ความอดทนให้มากหน่อย SMS ต่อมาค่ะคุณพรเพ็ญนะคะ2ตุลาคม2523นะคะเวลาเกิด 11:30 วันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้อง 6:11:30 ช่วงกลางวันลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพวกช่วงนี้เสาทับดวงชะตาอยู่นะพิจิกก็อย่างที่เตือนช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ยังดีที่ว่าพระฤหัสเนี่ยก็ยังโคจรให้คุณในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่นะครับฉะนั้นถ้าใครเหนื่อยเรื่องงานก็ต้องทำใจนะแล้วมันจะผลิดอกออกผลเองในอนาคตส่วนในแง่ของการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35ผมดูหลังวันเกิด นะการเงินยังมีปัญหานะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าช่วงย่าง36เตือนทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินนะหลังวันเกิดให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษามากน้อยขอให้ช่วยทำ SMS ต่อมาค่ะคุณนาค่ะถามในเรื่องของลัคนาราศีนะคะ15ตุลาคม2515เวลาเกิด 19:00 นตรงนะคะวันอาทิตย์จังหวัดศรีสะเกษค่ะศรีสะเกษเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับช่วงนี้มฤตยูทับดวงชะตาอยู่นะก็ต้องระวังในเรื่องพวกอุบัติเหตุความพลิกผันสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดไว้บ้างนะส่วนเลขบ้าน156เป็นมงคลครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเลข1ชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์มาในส่วนของสายกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจริยาจ้าจ้าวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่1สิงหาคมจ้าพ.ศ.ค่ะพ.ศ.11จ้า11ครับจ้าเกิดกี่โมงคะเกิดเวลาเที่ยงจ้าเที่ยงตรงนะจ้าจ้าโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับจ้าจ้าวันนี้คุณกัลยาจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องสุขภาพกับดวงจ้าอย่างนี้นะคุณกัลยาฟังให้ดีด้วยพื้นชะตาเนี่ย จริงๆแล้วพอขึ้นเลข4ถ้าดวงเป็นแบบเนี้ยผมก็อยากให้บอกว่าปีนึงเนี่ยไปเช็คร่างกายสักครั้งนึงโดยเฉพาะนะพวกระบบภายในระบบภายในสตรีนะครับมดลูกรังไข่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกกระเพาะปัสสาวะอีกกลุ่มนึงระวังปัญหาพวกไขข้อนะโรคเกาต์นะครับลำไส้หรือแม้กระทั่งพวกทางเดินหายใจอันเนี้ยจะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวของคุณกัลยาอย่าลืมตรวจร่างกายปีละครั้งอย่างน้อยปีละครั้งครับจ้ะส่วนดวงปีนี้ฝากระวังดวงปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคดีความโชคลาภไม่เด่นเลย
ม่เด่นเลยนะฉะนั้นปีนี้ไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกชนิดครับทำอาชีพอะไรอยู่ฮะค้าขายจ้าขายอะไรคะค้าขายจ้าจ้าขายอะไรเอ่ยขายกับข้าวจ้าขายกับข้าวเนาะอาหารในเรื่องของอาหารนะเนาะในเรื่องของอาหารถ้าเป็นลักษณะอาหารที่มีการแปรรูปนะก็จะเพิ่มยอดได้มากขึ้นนะยกตัวอย่างพวกแช่อิ่มหมักดองพวกนี้นะครับแล้วก็ในแง่ของสถานที่ตั้งถ้าอยู่ตามตลาดในตรอกซอกซอยทำเลดีๆอันนี้ดีสำหรับคุณทำได้จ้ะดูแลสุขภาพนะครับและอย่างที่ผมบอกนะปีนี้ระวังเรื่องของคดีความไม่ควรจะไม่ควรเสี่ยงโชคนะหาโอกาสปล่อยปลาสัก12ตัวนะฮะคุณกัลยาจ้าเอาล่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอ๊อฟนะคะ11กันยายน2523เวลาเกิดค่ะ 11:55 นถึงเที่ยง55วันพฤหัสบดีดวงชะตาเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมโชคลาภมีไหมคะก็อย่างที่คุณถามนั่นแหละใกล้เข้าย่าง36แล้วนะครับก็ดูหลังวันเกิดเพราะเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะการหลังวันเกิดเนี่ยระวังรับซ้ายจ่ายขวา2ปีเลยนะฮะทั้งย่าง36และ37ผมหมายถึงเรื่องเงินและย่าง36นั้นจะพูดอะไรคิดเยอะๆระวังปัญหาพวกเอกสารหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เชียร์นะครับส่วนดวงก็ปัญหาอย่างที่เตือนเนี่ยและกรรมะก็เป็นกาลีด้วยนะหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณไปซื้อถวายชุดสังฆทานพร้อมกับชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ใช้ศึกษาพระธรรมวินัยนะถ้าทำงานอะไรอยู่รักษาสถานภาพให้ดีนะครับถ้าทำธุรกิจก็ให้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรพีพัฒน์นะคะ29มกราคม2538ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน48นาทีนะคะวันอาทิตย์ถามการงานโชคลาภค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง21ในเรื่องของงานอาชีพโชคลาภอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแต่ยังไม่ให้ทำตอนนี้อันนี้ฝากในระยะยาวนะถ้าจะทำธุรกิจส่วนตัวก็ว่ากันเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับพวกนวดแผนไทยขายยานะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังฆภัณฑ์ถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนให้ทำงานในแวดวงไฟแนนซ์แบงค์นะสถาบันการเงินถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าปีนี้ไอ้ลงทุนทำอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นเนี้ยมันไม่เด่นสำหรับดวงของตัวเองนะครับเข้าย่าง21ที่กำลังจะมาถึงไปทำบุญลงศพนะจะเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึงหรือตามวัดก็ได้นะครับอันนี้ทำหลังวันเกิด SMS ต่อมาค่ะคุณเดชนะคะกับวันที่10กุมภาพันธ์2519ค่ะเวลาเกิด 6:00 นตรงวันจันทร์นะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะ 6:00 10กุมภาพันธ์19ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับรบกวนคุณเดชตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ถามเรื่องของดวงชะตาหลังวันเกิดนะ23สิงหาคม2535ค่ะเวลาเกิด 8:40 นหลังวันเกิดเป็นยังไงก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับพึ่งผ่านมาเมื่อวานหลังวันเกิดเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูว่าจะเตือนอะไรดีกว่าขอพูดรีเพลย์เทปซ้ำเมื่อสักครู่นี้เลยนะคำพูดปัญหาเรื่องงานเอกสารเกณฑ์งานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีเจ้านายผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพบุรุษยิ่งต้องระวังดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษของคุณเหมือนกันฮะถ้าหลังวันเกิดไม่ใช่หลังวันเกิดสิตอนนี้เลยนะซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดนะแต่ในแง่ของสภาพคล่องปีนี้ติดขัดยังพอจะได้รับความช่วยเหลือความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักก็ต้องบอกว่าถ้ามีนะก็ยังเหนียวแน่นมั่นคงถ้ายังไม่มีเกณฑ์รักใหม่แต่อาจจะเป็นคนเก่าเบอร์โทรศัพท์23ค่ะ23คมในฝักใช้ได้ครับเลขบ้านทับ190ค่ะมีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเป็นผู้นำครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลลิตานะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2543เวลาเกิด 17:45 นาทีพุธกลางวันอยากรู้เรื่องของความรัก
แยกส่วนกันนะฟังให้ดีของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตากาลีสัมพันธ์และโยงพยายะมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปีนี้ปัตตานีเป็นสีสุขใจสุขกายสุขใจใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยด้วยพื้นชะตามันไม่ค่อยจะเสริมดูให้ดีนะครับว่ามีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าถ้ายังโสดเดี๋ยวก็มีโอกาสจะได้เจอดวงนี้อยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชนทันนะคะ20กรกฎาคม2522เวลาเกิดประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มวันศุกร์ถามโชคลาภหนี้สินจะมีโอกาสหมดปีนี้หรือเปล่าส่วนงานเนี่ยทำอะไรถึงจะรวยค่ะอีกนิดนึงนะในเรื่องของหนี้ถึงจะหมดผมกลัวคุณสร้างเพิ่มแต่เอาเป็นว่าเกณฑ์หนี้จะโปร่งจริงๆอาจจะต้องรอให้พ้นช่วงย่าง38ไปแล้วนะครับงานอะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาจันสวยนะทำธุรกิจพวกชิปปิ้งนะครับทำเกี่ยวข้องกับพวกขายเครื่องดื่มทำเกี่ยวข้องกับลักษณะพวกงานบริการนะครับทำในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กๆอย่างเปิดพวกเนอร์เซอรี่อนุบาลประถมวัยนะครับขายของทะเลนะไม่ใช่อาหารนะเป็นลักษณะพวกอาหารทะเลสดก็ได้นะทำธุรกิจประมงเกี่ยวกับน้ำพวกนี้นะอันนี้คือเป็นกลุ่มอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทิพวรรณนะคะเกิดวันที่11ตุลาคม2535นะคะเวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันอาทิตย์สอบตำรวจจะได้หรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวความรักด้วยค่ะสุภะอังคารเป็นกาลีนะก็ไม่ได้อะนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรฮะใกล้จะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง24ลองใหม่นะครับลองใหม่หลังวันเกิดก็ไม่ได้เด่นนะแต่อย่างน้อยก็ยังดีกับช่วงเวลานี้นะครับก็ของคุณหลังวันเกิดเนี่ยให้เจอผู้พิการเรื่องการสื่อสารครับคนที่หูหนวกคนที่พิการเป็นใบ้พูดไม่ได้พวกนี้ขอให้ไปแบ่งปันมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุสานะคะ22กรกฎาคม2518นะคะเวลาเกิด 5:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะ22กรกฎาคม18ความจริงปฏิทินมันตรงกับวันอังคารอยู่แล้วนะคุณบอก 5:00 ฟ้าสว่างเป็นพุธนั่นหมายถึงวันสากลที่คุณเกิดเนี่ยคือวันที่23ใช่หรือไม่ผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานนี้นะอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้แปลอันนี้คือไม่ได้เปลี่ยนวันให้ผมอะนะอันนี้คือทายบนสมมติฐานที่คุณเกิดวันพุธ23กรกฎาคม18เพียงแต่ว่าเวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันอังคารอยู่โชคลาภกับการเงินดาวการเงินเสียระวังเงินเก็บร่อยหลอการเสี่ยงโชคนั้นก็ไม่เด่นหาโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเอ็มนะคะเกิดวันที่4พฤศจิกายน2512ค่ะเวลาเกิด 16:21 นวันอังคารเรื่องที่ควรระวังแล้วก็เรื่องที่ทำแล้วดีวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุอย่าง46เรื่องที่ต้องระวังอย่าสร้างศัตรูระวังเป็นหนี้เรื่องที่ทำแล้วดีปีนี้ให้เข้าหาผู้ใหญ่การทำบุญเสริมชะตาปีนี้หาโอกาสนะก็ให้คุณเนี่ยซื้อสายยางนะถ้าสะดวกสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดนะครับแล้วก็ควรที่หาอัญมณีมาสวมใส่จะเป็นพวกบุษราคำก็ได้โทปัสสีเหลืองก็ได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ